สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเกมที่เล่นกวนๆเกมนึงนะครับชื่อว่า Bacon The Game นะครับโดยรูปแบบของเกมก็จะเป็นการโรยนะครับหรือโยนตัวเบคอนนะครับใส่ไปในสิ่งต่างๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถเป็นได้หลายๆอย่างนะครับบางทีก็เป็นไอศกรีมนะครับเป็นค็อกเทลเป็นแก้วไวน์หรือเป็นธงชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับก็เป็นเกมที่เล่นได้ง่ายๆนะครับนี่นะฮะอันนี้โอ้โหล่วงครับนี่ครับเราก็ต้องโยนใส่ไปให้มันลงนะครับไม่ลงนะครับเดี๋ยวต้องดูใหม่นะครับป้าบต้องมีเพลงมาด้วยนะครับซึ่งด่านแรกๆเนี่ยจะง่ายนะครับตรงนี้เราสามารถกดถ่ายรูปหรือว่าจะกดไปด่านต่อไปก็กดลูกศรไปเลยผมกดผ่านไปก่อนแล้วกันนะมาเอ้าบางทีมันก็กะจังหวะยากนะฮะถ้าให้มันลงพอดีเนี่ยโอ้มันด่านนี้ง่ายกว่าเยอะอันนี้อะไรเนี่ยใส่เบคอนไปในแก้วเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูซิจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ยจริงๆอ่ะเกมมันจะไม่สโลว์ขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมอัดหน้าจอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะจริงๆเนี่ยมันจะไม่กระตุกนะมันจะสโลว์โอ้โหพอบทไม่กระตุกนี่ก็เลยทะลุไปเลยนะครับโอ้โหเจ๋งมากอะไรครับนี่โยนใส่ธงชาติใส่อเมริกาเฮ้ยอย่าล่วงสิอย่าล่วงเอาใหม่เอ้ายังไม่ทันโยนเลยล่วงซะแล้วโอ้โหปล่อยมาต่อไปเป็นอะไรครับนี่ใส่เบคอนบนนโปเลียนนะครับโอ้โหไข่มันช่างคิดด่านนะฮะเนี่ยอ้าวเอากินเข้าไปดนตรีมันนี่จริงๆเลยครับด่าน6แล้วครับใส่เบคอนบนอะไรเนี่ยแรงบันดาลใจนะครับเป็นคำโค้ดนะครับคำคมBelieve in yourself เฮ้ยโอ้โหไปสิเบคอนมันชิ้นใหญ่ไปโอ้โหก็จะได้นี่เป็นไรครับนี่ใส่ในเฟรนช์ฟรายนะภาพด่านแปลกกันแล้วครับนี่ต่อไปให้ใส่บนนี่นะฮะเจมแอปบอทเอาโอ้แบบนี้ก็ได้เหรอนี่ใส่ในวายนะครับใส่ในแก้ววายแดงมาเบคอนเอาถือว่าเป็นเกมที่ไว้เล่นคลายเครียดได้ดีนะครับเนี่ยหรือจะเครียดกว่าเดิมไม่รู้นะครับเพราะว่าค่อนข้างกวนดีนะครับเอาแรงเกินไปนะครับกะจังหวะดีๆหน่อยอึ๊บโอ้โหเอาไปใส่บนกราฟก็ได้นะเนี่ยอ๋อมาโอ้มโอ้โหมันจะมีอะไรได้อีกนะครับเนี่ยใส่เบคอนบนวัว
วัวนะครับเนี่ยสีน้ำตาลอ้าวเฮ้ยโหเฮ้ยอืมอืมอืมใส่บนโมโนโมนาลิซ่านะฮะโมนาลิซ่าเอาเบคอนไปกินหิวไหมมันน่าจะวางยากนะที่มันไม่มีส่วนให้เบคอนอยู่ได้เลยโอ้โหอ้าวโอ้โหยากนะครับนี่บางด่านนี้ก็แบบอืมไม่สัมผัสตัวโมนาลิซาแม้แต่น้อยโอ้โหร่วงเลยทายเครียดอย่างเดียวครับวันนี้บางด่านในที่เราถ้ายากไปก็กดสคิปได้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ทันกดนะครับมันจะมีปุ่มสคิปขึ้นอยู่บนมุมบนขวาของจอนะครับอาจจะกดสคิปได้ถ้ามันขึ้นมาอีกนะฮะยากเกินกดสคริปเลยครับขึ้นสคริปแล้วกดสคริปเลยโอ้มันให้ดูโฆษณาอีกไม่ดูแล้วครับเพราะเดี๋ยววิดีโอหลุดครับกลับมาที่กราฟใหม่นะครับนี่โอเคก็ลักษณะการเล่นก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคครับขอให้ได้รับประโยชน์กันบ้างนะครับกับเกมตัวนี้นะครับใครสนใจก็สามารถโหลดได้จากด้านใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับโอเคกลับมาที่ด่านเดิมกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมจะผ่านด่านนี้ได้ไหมเนี่ยผ่านด่านนี้ปุ๊บจะจบคลิปเลยนะครับจะลองผ่านให้ได้โดยไม่ต้องสคริปวิดีโอนะโอ้โหแรงไปนิดนึงมาใหม่เอาอือหืโอ้ยโอ้แรงไปอีกต้องจ่ายพอดีเอ้าอยู่อุดโอ้โอ้โอ้ไม่นะยากจริงครับด่านนี้เฮ้ยเอ้าอือหือเอ้าแรงไปอีกดูสิใน10 นาทีนี้จะวางได้ไหมครับยากจริงๆนะครับโอ้โหเหมือนจะได้นะแต่ยังอื้อหือแรงกันอีกหยุดอื้อหือยากมากใครทนไม่ไหวก็กดสคิปไปได้เลยครับอย่างผมจะไม่ยอมแพ้ครับจะลองดูนะครับว่ามันไปยังไงได้น่าจะไม่มีสาระอะไรแล้วครับหลังจากนี้ก็คือจะโยนให้ได้เท่านั้นเองโอเค9 นาทีครึ่งก็จะได้สุดยอดอันสุดสารละโหอันนี้ง่ายใช่ร่วงเลยมาโอเคอันนี้นะครับอันสุดท้ายละพอละก็โอเคครับขอให้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับให้ประโยชน์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ